ีวิตของเราเป็นเหมือนกับการเดินทางหรือการเติบโตของสิ่งมีชีวิตนะครับอาจจะมีช่วงเวลาหรือเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมีฤดูกาลเปลี่ยนผันไปเรื่อยๆแต่ว่าทุกอย่างก็มาเพื่อเสริมสร้างเราให้เติบโตขึ้นกว่าเดิมชีวิตจึงเป็นเหมือนกับการเดินทางที่มีเป้าประสงค์เราต้องมีเป้าหมายบางอย่างสำหรับชีวิตว่าสุดท้ายที่สุดแล้วเราจะไปจบลงตรงไหนเราถึงออกเดินทางแต่น่าเสียดายนะครับว่าคนไม่น้อยเลยที่ใช้ชีวิตแต่ว่าเพียงแค่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเขาไม่ได้รู้ว่าปลายทางของชีวิตเขาที่สุดแล้วจะไปจบลงตรงไหนหรือแม้กระทั่งการเป็นคริสเตียนที่สุดแล้วเป้าหมายสูงสุดของการเดินทางของชีวิตในความเชื่อนั้นไปอยู่ที่ไหนทุกวันนี้คนถามถึงคำถามของ how มากกว่าคำถามของ why เราถามถึงคำถามว่าจะทำอย่างไรมากกว่าจะเริ่มด้วยการถามคำถามว่าสิ่งที่ทำนั้นเพื่ออะไรและปลายทางของเราจบลงตรงไหนในซีรีส์ของ Spiritual Journey จึงทำให้เราได้เข้าใจว่าที่จริงแล้วชีวิตของคริสเตียนเนี่ยเป็นเหมือนกับการเดินทางทางความเชื่อเราเริ่มต้นในจุดที่เราได้รับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยรอดในชีวิตหลังจากนั้นเราผ่านเรื่องราวการทดสอบการต่อสู้ในจิตใจของตนเองในชีวิตทางความเชื่อจนกระทั่งเรามาสู่จุดแห่งการยอมจำนนต่อพระเจ้าอย่างปราศจากเงื่อนไขและเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยความเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าจนไปถึงความสมบูรณ์คำถามที่เราต้องถามและต้องตอบให้ได้ก็คืออะไรคือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคริสเตียนใช่การที่เราเองจะประกาศข่าวประเสริฐไปทั่วโลกหรือไม่ใช่การที่เราจะสร้างสาวกเยอะๆไหมใช่การที่เราจะมาโบสถ์ทุกอาทิตย์หรือไม่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตคริสเตียนมีมากกว่านั้นแม้ทุกอย่างที่ได้พูดมานั้นเป็นสิ่งดีทั้งหมดแต่เป้าหมายที่สูงสุดของชีวิตคริสเตียนคือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้พูดในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อที่14ถึง15ได้บอกให้เราไม่เป็นเด็กต่อไปถูกซัดไปซัดมาพัดไปพัดมาด้วยลมคำสั่งสอนทุกอย่างตามเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการล่อลวงแต่ให้เรายึดความจริงด้วยใจรักเพื่อจะเจริญขึ้นทุกด้านสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์พระคัมภีร์ได้บอกให้เราเปลี่ยนสภาพจากความเป็นเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่เจริญขึ้นโดยมีต้นแบบก็คือพระเยซูคริสต์ดังนั้นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคริสเตียนคือการเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์และเมื่อเราเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เราจะทำเหมือนพระเยซูคริสต์เองเมื่อเราเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เราจะทำแบบที่พระเยซูคริสต์ทำเราจะประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เราจะสร้างคนให้ติดตามพระเยซูคริสต์และเราจะทำสิ่งนั้นได้เพราะเราเป็นแบบนั้นแล้วดังนั้นเองการเดินทางของความเชื่อจึงมีเป้าหมายที่การเป็นเหมือนพระเยซูจึงมีเป้าหมายที่คริสเตียนจะไปสู่ความบริสุทธิ์และความเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายจิตวิญญาณในตลอดเส้นทาง spiritual journey หรือการเดินทางความเชื่อนั้นจึงเป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นกระบวนการที่ชีวิตของเราถูกขัดเกลามีสถานการณ์บางอย่างมาเป็นเหมือนป้ายชี้ทางบอกถึงสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนและเติบโตขึ้นผ่านการเวลาเป็นการ transform เพื่อชีวิตของเราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่และเมื่อเราถูก transform คือถูกเปลี่ยนชีวิตแล้วจะนำไปสู่การ multiply หรือการทวีคูณเกิดผลต่อไปเพราะก่อนที่เราจะทวีคูณเราต้องทำให้แน่ใจว่าชีวิตของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงในระดับหนึ่งแล้วมิฉะนั้นเราจะทวีคูณสิ่งที่ผิดแบบมากมายในโลกใบนี้ดังนั้นในการเดินทางของความเชื่อหรือคำสอนของซีรีส์นี้จึงจะเน้นที่การที่เราจะเป็นคนที่มีตัวตนที่ดีก่อนที่จะไปสู่การกระทำที่ดีเป็นการเน้นให้เรามี being ที่ดีเพื่อจะไปสู่ doing ที่ดีตามมาเป็นผลตอบแทนซึ่งในกระบวนการการเดินทางความเชื่อนั้นเนี่ยมีพัฒนาการอย่างน้อย5ขั้นของการเดินทางฝ่ายวิญญาณซึ่งอาจารย์เอ็ดมันด์ชานจากโบสถ์คอฟเวเนนท์ที่ประเทศสิงคโปร์ได้ให้นำเสนอความคิดเห็นถึง5พัฒนาการในการเดินทางความเชื่อประการที่1คือขั้นแรกคือการออกค้นหาในการค้นหาหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า the search เป็นเหมือนกับการค้นหาอะไรบางอย่างก่อนที่เราจะเริ่มต้นในการออกเดินเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้มีบางอย่างที่ไม่ใช่ปลายทางมันไม่ใช่ปลายทางมันมีความจำเป็นที่จะต้องออกเดินทางไปในการค้นหานั้นคนจะคิดถึงสิ่งที่สูงส่งกว่าชีวิตทุกวันนี้เขาจะมองหาบั้นปลายที่แท้จริงและเขาจะหาความหมายกับเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตและไม่มีใครจะพาเราไปสู่การเดินทางฝ่ายวิญญาณได้ถ้าหากตัวเราไม่มีใจปรารถนาอยากเริ่มต้นออกเดินเองขั้นที่2ของการเดินทางฝ่ายวิญญาณเราจะเข้าสู่สภาพที่เรียกว่าการต่อสู้ดิ้นรนหรือ the struggle
เราอยู่ในสถานการณ์ที่มีความรู้สึกต่อสู้ดิ้นรนระหว่างความปรารถนา2 อย่างอย่างที่1คือความปรารถนาของตัวเองชีวิตเดิมเรามีความใฝ่ฝันแบบนึงเรามีความชอบใจเรามีความรักในความผิดบาปบางอย่างเรามีชีวิตบางส่วนที่ไม่อยากให้พระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ในการเดินทางแห่งความเชื่อนั้นเราจะต้องเข้าสู่การรับน้ำพระทัยพระเจ้ามาเป็นเป้าหมายและความประสงค์ของตัวเองดังนั้นในสถานะที่2ในการต่อสู้ดิ้นรนจึงมีการต่อสู้ระหว่างความต้องการของตัวเองกับความประสงค์ของพระเจ้าเราจะอยู่ในสภาวะที่ตึงเครียดกับการไม่อยากเปลี่ยนแปลงแต่ในจิตใจเราก็รู้ว่าสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวนั้นไม่ถูกต้องเป็นการเปลี่ยนสถานภาพจากการมีตัวเองเป็นศูนย์กลางไปสู่การมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในเมื่อเดิมเราเคยมีตัวเองเป็นศูนย์กลางเราควบคุมทุกอย่างได้ด้วยตัวของเราแต่เมื่อมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางนั่นหมายความว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องยอมละยอมสละและส่วนสำคัญที่ทำให้คนอยู่ในสภาพการต่อสู้ดิ้นรนเพราะเขาจะรู้สึกถึงการสูญเสียการควบคุมเมื่อไหร่ก็ตามที่คนสูญเสียการควบคุมของตัวเองไปเราจะมีความกังวลความตึงเครียดและมีสภาพที่สูญสิ้นซึ่งความไว้วางใจแต่ในสภาพนั้นคือการที่เราเองจะเติบโตไปสู่ความไว้วางใจอีกระดับหนึ่งด้วยการที่เราเองยอมวางการควบคุมจากตัวเองย้ายไปอยู่ในพระเจ้าขั้นที่3ของการเดินทางฝ่ายวิญญาณเมื่อเราเติบโตสู้กับน้ำพระทัยพระเจ้าเราจะมาสู่สเตจที่3คือการยอมจำนนหรือ the surrender เป็นสภาพที่คนจะยอมจำนนต่อพระเจ้าบางคนอาจจะอยู่แค่สเตจที่2และเป็นคริสเตียนที่ต่อสู้กับน้ำพระทัยพระเจ้าตลอดชีวิตยอมพระเจ้าบางเรื่องและไม่ยอมบางเรื่องแต่สำหรับขั้นที่3เป็นถือว่าเป็นขั้นที่สำคัญมากยิ่งสำหรับความเติบโตฝ่ายวิญญาณเพราะเป็นสภาพที่จะเปลี่ยนผ่านจากการเป็นสาวกเทียมกับการเป็นสาวกแท้เป็นสภาพที่จะนำการแบ่งแยกระหว่างคริสเตียนเนื้อหนังกับคริสเตียนฝ่ายวิญญาณเพราะในสภาพนั้นคนจะเปลี่ยนจากการสู้กับพระประสงค์พระเจ้ามาสู่การเป็นการยอมตายต่อตัวเองจากเดิมที่ยอมมอบถวายพระเจ้าบางส่วนบางเวลาหรือบางเรื่องกลับมาสู่การยอมจำนนพระเจ้าและให้พระเจ้าเป็นเจ้าของทุกสิ่งนี่คือจุดแตกต่างที่สำคัญที่จะพลิกทำให้ชีวิตของเราได้รับการ transform หรือการเปลี่ยนแปลงไปสู่กระบวนการที่ไปสู่ความสมบูรณ์ที่แท้จริงและขั้นที่4คือระดับที่เราจะเติบโตขึ้นไปสู่การรับใช้พระเจ้าหรือ the service เราจะเข้าไปสู่การรับใช้พระเจ้าที่ออกมาจากชีวิตที่ได้ยอมจำนนพระเจ้าเราจะไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพียงเหมือนกับคนที่เชื่อในศาสนาแห่งการประพฤติเชื่อว่าคุณจะต้องทำให้ดีพอเพื่อที่พระเจ้าจะโปรดปรานหรือพอพระทัยในตัวคุณแต่มันเกิดจากการที่เรารู้ว่าใครเป็นเจ้านายของเราอะไรคือทรัพย์สินที่แท้จริงของเราอะไรคือเป้าหมายที่สายตาของเราเพ่งมองการรับใช้แบบนี้จึงเปลี่ยนแปลงใหม่จากการรับใช้ที่เกิดจากความตั้งใจของตัวเราเองเป็นการรับใช้ที่เกิดจากความประสงค์ของพระเจ้าที่มีสำหรับชีวิตของเรากลายเป็นคนที่มีความเชื่อแบบกระตือรือร้นเป็นคริสเตียนที่ไม่เฉื่อยชามี active faith หรือความเชื่อในเชิงรุกที่ปรารถนาอยากจะให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในโลกใบนี้และเมื่อคนผ่านขั้นตอนที่4จะไปสู่สเตจที่5ของการเดินทางฝ่ายวิญญาณคือชีวิตแห่งนัยยะสำคัญหรือ the significance เป็นชีวิตที่รู้ว่าอะไรคือแก่นสารที่สำคัญสำหรับตัวเองแล้วแม้บางอย่างในโลกจะเสื่อมสลายไปแต่เขาจะไม่ได้ยึดติดอยู่กับมันเพราะเขารู้ว่าอะไรคือแก่นสารที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตเขาจะแยกแยะระหว่างสิ่งที่เป็นเฟอร์นิเจอร์กับสิ่งที่เป็นเนื้อแท้เขาจะแยกแยะระหว่างสิ่งที่เป็นเปลือกนอกกับสิ่งที่เป็นแก่นสาระของชีวิตสิ่งนี้จึงทำให้เขารู้สึกหนักแน่นในชีวิตมากที่สุดเขากลายเป็นคนที่มีความหนักแน่นแม้เผชิญการทดสอบหรือการท้าทายเขารู้อัตลักษณ์ตัวเองในพระเจ้าว่าตัวเขาเป็นใครในพระเจ้าฐานะของเขาคืออะไรโลกคือบ้านที่เป็นเพียงบ้านชั่วคราวไม่ใช่บ้านที่ถาวรและนิรันดร์เขามีความรู้สึกมั่นคงในจิตใจแม้สิ่งรอบข้างจะเปลี่ยนแปลงไปแต่เขารู้จักพระเจ้าจนเขารู้ว่าน้ำพระทัยพระองค์ที่มีต่อชีวิตเขาเป็นอย่างไรและสภาพนี้จะทำให้เราเติบโตขึ้นไปถึงความบริสุทธิ์จะไม่ยึดติด กับสิ่งที่เป็นสิ่งจอมปลอมอีกต่อไปซึ่งในการเดินทางความเชื่อใน5ขั้นนี้อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนกับเส้นตรงในชีวิตของคริสเตียนเสมอไปบางคนอาจจะเป็นเหมือนกับบันไดงูบางครั้งเราเดินทางไปเราไปสู่จุดยอมจำนนพระเจ้าแต่แล้วการที่อยู่ในชีวิตในโลกเราความอ่อนแอในความผิดบาปก็ดึงทำให้เรากลับไปอยู่ในสภาพการต่อสู้แต่กระบวนการแบบนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนบันไดวนที่มันหมุนวนจนกระทั่งมันพาเราไปสู่ในระนาบที่สูงขึ้นกว่าเดิมหากเรามีใจที่ยอมจำนนและหากเรามีความเชื่อไว้วางใจในพระเจ้าผู้ทรงนำหน้าเราพระเจ้าจะทรงนำเราไปสู่ปลายทางในความบริสุทธิ์และเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์อย่างแน่นอนเอเมนไหมครับ
และสำหรับครั้งนี้นะครับเราจะเริ่มดูด้วยกันในตลอด5สัปดาห์โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกเราจะดูด้วยกันในระดับแรกคือการค้นหาเลยผมอยากให้หัวข้อคำบรรยายว่าเริ่มต้นการเดินทางฝ่ายวิญญาณผมนึกถึงเรื่องราวของการเดินทางฝ่ายวิญญาณในพระคัมภีร์แล้วคิดว่าอะไรน่าจะเป็นตัวอย่างของการเดินทางฝ่ายวิญญาณที่สอดคล้องกับสถานะทั้ง5ขั้นตอนนี้ผมก็นึกถึงเรื่องราวของชนชาติอิสราเอลจึงอยากได้พี่น้องได้ศึกษาร่วมกันในเรื่องราวของชนชาติอิสราเอลในการเดินทางทางความเชื่อของพวกเขาซึ่งน่าจะสะท้อนอะไรบางอย่างกับพวกเราได้ในพระธรรมอพยพบทที่2ข้อที่23-25ได้พูดบอกว่าหลายปีผ่านไปกษัตริย์อียิปต์ก็สิ้นพระชนม์ชนชาติอิสราเอลทุกข์ระทมเพราะการเป็นทาสจึงร้องคร่ำครวญเสียงร่ำร้องขอความช่วยเหลือเพราะการเป็นทาสนี้ดังขึ้นไปถึงพระเจ้าพระเจ้าทรงได้ยินเสียงคร่ำครวญของพวกเขาจึงทรงระลึกถึงพันธสัญญาที่พระองค์ได้ทรงทำไว้กับอับราฮัมอิสาคและยาโคบพระเจ้าทอดพระเนตรชนชาติอิสราเอลแล้วพระเจ้าทรงทราบถึงสภาพความเป็นไปของพวกเขานี่คือเหตุการณ์หลังอิสราเอลได้อาศัยอยู่ในอียิปต์นาน400ปีเขาเริ่มต้นอพยพไปอยู่ที่นั่นโดยที่เกิดการกันดารอาหารในคานาอันโยเซฟซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนฟาโรได้พาครอบครัวของเขา75คนไปอาศัยอยู่ที่อียิปต์ในเวลานั้นผ่านไป400ปีจาก75คนนั้นได้ทวีคูณขึ้นจนกลายเป็นจำนวนหลายล้านคนในเวลาต่อมาทุกอย่างดูเหมือนน่าลงตัวแล้วเขามีพวกพ้องมากมายเขากลมกลืนกับคนอียิปต์แต่นั้นอียิปต์ก็ยังไม่ใช่บั้นปลายสำหรับชีวิตของเขาในส่วนที่หนึ่งเราจะดูจากชีวิตที่คุ้นเคยของเขาไปสู่การออกเดินทางอะไรทำให้อิสราเอลสามารถเปลี่ยนจากชีวิตที่คุ้นเคยไปสู่การออกเดินทางได้400ปีของอียิปต์นั้นยาวนานมากเลยนะครับปัจจุบันกรุงรัตนโกสินทร์กำลังจะครบรอบ250ปีถ้าย้อนไป400ปีนั่นหมายความว่าเราจะก้าวเข้าไปถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาประมาณ150ปีนับย้อนถอยหลังนั่นอาจจะหมายถึงเกือบครึ่งหนึ่งของสมัยกรุงศรีอยุธยาเสียด้วยซ้ำนึกถึงคนในรุ่นนั้นที่อาศัยอยู่ในบ้านเมืองอียิปต์ตลอดเวลามาเป็นเวลายาวนานถึง400ปีจากชั่วรุ่นอายุคนหนึ่งตายไปชั่วรุ่นอายุหนึ่งเกิดขึ้นมาเขาคุ้นเคยกับวิธีคิดเขาคุ้นเคยกับภาษาและวัฒนธรรมมาถึงวันหนึ่งพระเจ้าบอกเขาว่าเจ้าจะต้องออกจากอียิปต์เจ้าจะต้องออกจากชีวิตแบบนั้นจำนวนคนหลายล้านคนอยู่ที่นั่นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมีสองสิ่งที่ดึงทำให้อิสราเอลไม่คิดออกจากอียิปต์สิ่งที่หนึ่งก็คือความคุ้นเคยความที่เขาอยู่ที่นั่นมารุ่นแล้วรุ่นเล่าเขาคุ้นเคยกับภาษาเขาฟังภาษาคนได้ภาษาอียิปต์ได้เขาคุ้นเคยกับวิธีคิดชาวอียิปต์เขาคุ้นเคยกับที่ทางต่างๆญาติพี่น้องของเขาก็อาศัยอยู่ที่นั่นจนเขาคิดว่าอียิปต์เป็นบ้านนั้นมั่นคงที่สำคัญคือเขาไม่เคยเห็นดินแดนคานาอันที่พระเจ้าจะเรียกให้ไปมาก่อนเลยโลกของคนเหล่านี้ทั้งหมดคือโลกของอียิปต์โบราณเท่านั้นเองความคุ้นเคยทำให้คนเราไม่กล้าที่จะออกเดินทางทำให้คนเราไม่กล้าที่จะไปสู่การตัดเชือกกับชีวิตบางอย่างเพราะเราคุ้นเคยกับวิถีชีวิตแบบเดิมสิ่งที่สองที่ทำให้อียิปต์อยู่ในใจอิสราเอลก็คือความรู้สึกมั่นคงจอมปลอมคนอิสราเอลรู้สึกว่าอียิปต์เป็นความมั่นคงเพราะว่าอียิปต์ในสมัยโบราณนั้นเป็นชาติเรืองอำนาจแห่งโลกยุคโบราณมีอารยธรรมที่เฟื่องฟูพวกเขามีระบบการชลประทานที่ดีมีการจัดการบ้านเมืองที่ดีมากและอิสราเอลก็ได้อาศัยอยู่ในเมืองโกเชนของอียิปต์เมืองโกเชนถือว่าเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเมืองหนึ่งในอียิปต์เพราะว่าคนอิสราเอลเลี้ยงสัตว์ที่นั่นการอยู่ในโกเชนทำให้สัตว์ของอิสราเอลสามารถทวีคูณเจริญออกได้เขาจึงอยู่ในเมืองที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับการเลี้ยงสัตว์การต้องออกเดินทางไปพร้อมกับลูกเด็กเล็กแดงจำนวน2ล้านคนไปสู่ดินแดนคานาอันโดยต้องผ่านถิ่นทุรกันดารต้องผ่านสถานที่ที่ไม่มีน้ำไม่มีอาหารคำถามคือเราจะเอาอาหารและน้ำที่ไหนให้กับคน2ล้านคนดื่มกินในถิ่นทุรกันดารนี่เป็นคำถามสำคัญที่คนที่มีตรรกะดีๆอย่างชาวยิวจะต้องตั้งคำถามกับโมเสสเราจะเอาอาหารที่ไหนถ้าคนอิสราเอล2ล้านคนลงไปลุมกินน้ำในบึงหนึ่งน้ำในบึงนั้นก็จะแห้งขอดไปในทันทีเพราะคน2ล้านคนนั้นเป็นคนจำนวนมหาศาลจริงๆแต่ถ้าเดินในถิ่นทุรกันดารมีลูกเด็กเล็กแดงตลอดเวลาเหล่านั้นเราจะหาอาหารที่ไหนให้คนเหล่านั้นกินเรานึกถึงอาหารสำหรับคน2ล้านคนวันละ3มื้อสิเราจะหาอาหารที่ไหนให้พวกเขารับประทานเขาจึงรู้สึกว่าอียิปต์เป็นความมั่นคงการออกไปสู่ถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีความแน่นอนนั้น
ป็นสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงจริงๆแต่ทำไมเราถึงเรียกว่าอียิปต์เป็นความมั่นคงจอมปลอมเพราะในที่สุดเมื่ออิสราเอลทวีคูณจำนวนขึ้นกษัตริย์อียิปต์กลับมองว่าอิสราเอลเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงฟาโรห์กษัตริย์อียิปต์ก็บอกว่าถ้าวันหนึ่งศัตรูมาลบกับเราคนอิสราเอลเหล่านี้ไปสมทบกับศัตรูเราก็จะเพี้ยงพำกับศัตรูในทันทีดังนั้นจากความมั่นคงเดิมๆของอิสราเอลกษัตริย์ฟาโรห์ก็เลยเปลี่ยนสถานะให้เขากลายเป็นทาสเท่านั้นเองคอยทำงานให้กับคนอียิปต์อีกทั้งยังคุมกำเนิดบุตรชายชาวยิวไม่ให้บุตรชายชาวยิวมีจำนวนเยอะขึ้นวิธีคุมกำเนิดของกษัตริย์ฟาโรห์พระองค์นี้ก็คือการฆ่าบุตรชายของอิสราเอลทิ้งเสียที่สุดแล้วความมั่นคงอย่างโลกจะอยู่แค่ช่วงเวลาหนึ่งจนกระทั่งอิสราเอลถูกบีบและเขาเริ่มทุกข์ใจจึงต้องร้องหาให้พระเจ้าช่วยกู้ในข้อ23ชนชาติอิสราเอลทุกข์ระทมเพราะการเป็นทาสจึงร้องคร่ำครวญเสียงร่ำร้องขอความช่วยเหลือเพราะการเป็นทาสนี้ดังขึ้นไปถึงพระเจ้าเขาเริ่มคิดถึงบ้านเมืองที่ดีกว่าเขาเริ่มคิดถึงลูกโลกคู่ขนานที่มันดำรงอยู่ตลอดเวลาคือคานาอันเขาเริ่มรู้สึกว่าอียิปต์ไม่ใช่บ้านของเขาผมเห็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับอิสราเอลคือการออกเดินทางของเขาเกิดขึ้นจากปัญหาถ้าไม่มีปัญหาอิสราเอลจะไม่เปลี่ยนไปสู่บ้านที่ดีกว่าเลยปัญหาจะเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากเจอแต่บางทีมันเป็นสิ่งเดียวที่จำเป็นที่พระเจ้าต้องทำให้เกิดขึ้นเพื่อจะทำให้เราพบป้ายชี้ทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงบางทีปัญหาเป็นวิธีเดียวที่จำเป็นที่สุดที่พระเจ้าต้องอนุญาตให้เกิดกับลูกที่พระเจ้ารักเพราะปัญหาจะทำให้เราเห็นป้ายชี้ทางปัญหาจึงอาจจะไม่ใช่สิ่งร้ายเสมอไปมันอาจเป็นอะไรบางอย่างที่กำลังเปลี่ยนเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมก็ได้ดังนั้นอย่าทุกข์ใจกับปัญหาของท่านมากจนเกินไปแต่ให้สังเกตทรายบางอย่างที่พระเจ้านำและสื่อสารกับท่านอยู่ท่ามกลางปัญหาเหล่านั้นมีคนหนึ่งบอกว่าคนเราจะยอมเปลี่ยนแปลงด้วยสองสาเหตุสิ่งที่หนึ่งคือใจที่เปิดและสิ่งที่สองคือใจที่แตกสลายสองสิ่งที่ทำให้คนเปลี่ยนแปลงคือใจที่เปิดกับใจที่แตกสลายบางคนเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเขารู้ว่ามีอะไรบางอย่างที่มันดีกว่านี้และเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงนี่คือใจที่เปิดแต่สำหรับบางคนไม่อยากจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเขาอยากจะยึดติดกับชีวิตแบบเดิมกับสังคมแบบเดิมกับบาปแบบเดิมเอาไว้ไม่อยากเปลี่ยนแปลงคนแบบนี้จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงด้วยใจเปิดแต่จะถูกเปลี่ยนแปลงวันหนึ่งด้วยใจที่แตกสลายเขาเองจะถูกบีบด้วยสถานการณ์ที่มันไม่ถูกต้องเพราะความไม่ถูกต้องวันหนึ่งมันจะแสดงความไม่ถูกต้องเขาจะถูกบีบให้เจ็บปวดจนกว่าเขาจะยอมเปลี่ยนแปลงดังนั้นเองจึงมีสองสิ่งนี้ที่ช่วยในการเปลี่ยนแปลงคนเหมือนกับตัวอย่างปราสาททรายที่ผมอาจจะเคยได้สื่อสารกับพี่น้องเมื่อเราได้สร้างปราสาททรายขึ้นมาหลังหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคลื่นทะเลก็จะมาซัดปราสาททรายนั้นจริงไหมครับและหลังจากคลื่นทะเลซัดปราสาททรายจะมีคน3ประเภทปรากฏขึ้นผ่านการตอบสนอง3อย่างของเขาคนประเภทแรกก็คือเมื่อคลื่นซัดก็รีบชวนเพื่อนมารีบกันสร้างปราสาททรายขึ้นใหม่เพราะเดี๋ยวคลื่นมันจะมาอีกครั้งหนึ่งเขาก็รีบขยันหมั่นเพียรในการเอาทรายตักมาเพื่อจะแข่งกับคลื่นก่อนที่คลื่นจะมาถึงคนแบบนี้เป็นประเภทที่รีบสร้างขึ้นใหม่แข่งขันกับเวลาเขาเป็นคนที่ขยันเขาเหมือนกับคนมากมายในโลกทุกวันนี้ที่คิดว่าความขยันจะประสบความสำเร็จเราฟังนิทานตั๊กแตนกับมดเรารู้ว่ามดขยันตั๊กแตนเกลียดค้านไม่สั่งสมไม่คิดการไกลสุดท้ายแล้วเราก็เลยมีสโลแกนของชีวิตว่าความขยันขันแข็งจะนำไปสู่ความสำเร็จเราคิดว่าถ้าเราอินพุตสิ่งนี้ไปเอาท์พุตก็ต้องออกมาเป็นแบบนี้สุดท้ายสิ่งที่เราทำไปทุ่มไปมันจะต้องให้ผลลัพธ์แบบนี้สิมันคือกฎทางคณิตศาสตร์แบบนึงแต่ชีวิตจริงมันมีแฟกเตอร์มากกว่าเชิงคณิตศาสตร์ที่เป็นสมการแบบเส้นตรงชีวิตจริงมีปัจจัยอีกมากมายดังนั้นคนคนนี้ไม่ได้ฉุกคิดเลยว่าต่อให้เขาขยันแค่ไหนก็ตามไม่มีปราสาททรายใดที่สามารถชนะคลื่นทะเลได้ต่อให้เราจะทุ่มเทมากแค่ไหนมีความขยันแค่ไหนที่สุดวันหนึ่งถ้าสิ่งนั้นไม่จีรังยั่งยืนมันจะถูกทลายลงคนที่สองที่ตอบสนองผ่านเหตุการณ์ปราสาททรายพังคนคนนี้เขาจะขยับที่ตั้งปราสาทให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่พ้นคลื่นเขารู้ว่าต่อให้เขาขยันแค่ไหนไม่มีปราสาททรายไหนจะชนะคลื่นได้เขาจึงเป็นตัวแทนของคนที่ขยันแล้วก็เรียนรู้จากปัญหาเขารู้ว่าความขยันไม่ใช่ปัจจัยเดียวของความสำเร็จจึงเรียนรู้จากปัญหาในอดีตไม่ให้ผิดพลาดซ้ำในอนาคตเขาเป็นคนที่ฉลาดขึ้นกว่าคนแรกคนที่3มองเห็นฝนที่กำลังจะมาเขากอดอกแล้วเขาเงยหน้ามองไปแล้วเห็นว่าแม้หลบคลื่นได้เดี๋ยวฝนมาปราสาททรายนี้ก็จะต้องพังอยู่ดีเขามีวิสัยทัศน์
เขาขยันเรียนรู้จากปัญหาเดิมและมองเห็นบางอย่างที่จะมาในอนาคตจึงทำให้เขาคิดในวิสัยทัศน์ที่สูงกว่าระนาบคนทั่วไปเขาคิดถึงระนาบที่สูงกว่านั้นและเขาสามารถเตรียมตัวของเขาเองเพื่ออนาคตทำให้เขาเตรียมตัวล่วงหน้าได้เราอยู่ในโลกทุกวันนี้เช่นเดียวกันเราจะเปิดใจออกไปสู่การเดินทางในการเปลี่ยนแปลงชีวิตละสิ่งที่ไม่ถูกต้องบาปเก่าๆชีวิตเก่าๆของเราเพื่อจะเดินในเส้นทางนี้ด้วยใจเปิดหรือจะรอจนกระทั่งในที่สุดเราถูกบีบให้หัวใจแตกสลายจึงต้องตัดสินใจเดินไปสู่กระบวนการการเปลี่ยนแปลงชีวิตนี้อิสราเอลเริ่มจากการพยายามขยันทำอิฐตามที่ฟาโรห์สั่งฟาโรห์บอกว่าถ้าจะขอออกไปนมัสการพระเจ้าแสดงว่ามันว่างมากให้มันทำงานมากขึ้นให้มันสร้างอิฐมากขึ้นคนอิสราเอลก็เลยรีบสร้างอิฐให้มากขึ้นขยันเขาทำสิ่งแรกเหมือนกับคนสร้างปราสาททรายคนนั้นเขาพยายามขยันแต่แล้วฟาโรห์ก็บอกไม่พอบอกให้เขาไปหาฟางเองไม่ต้องให้ฟางเขาในที่สุดอิสราเอลก็เริ่มคิดได้ว่ามันมีปัญหาใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอในที่สุดเขาก็เริ่มมองว่าถ้าเขาแก้การขาดแคลนได้ครั้งหนึ่งเดี๋ยวครั้งหน้าก็ต้องมาแก้ไขกันอีกมันต้องมีวิธีอะไรบางอย่างที่แก้ปัญหาเหล่านี้ได้ในระยะยาวมันต้องมีดินแดนอีกแห่งหนึ่งที่ดีกว่าที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้สำหรับพวกเขาและนั่นได้นำอิสราเอลไปสู่การเดินทางวันนี้อาจจะมีบางอย่างที่เป็นเหมือนความมั่นคงในชีวิตของท่านแต่มันมีบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องอยู่ในนั้นอาจจะมีนิสัยบางอย่างในตัวท่านที่มันไม่ถูกต้องและพระเจ้าต้องการให้ท่านเปลี่ยนแปลงเราก็บอกเราก็เป็นคริสเตียนแบบนี้ได้นี่นะเราก็ใช้ชีวิตแบบนี้ได้เราก็มาโบสถ์เราก็ทำสิ่งต่างๆที่คริสเตียนคนอื่นทำแต่เราขอเก็บเรื่องนี้เอาไว้เก็บบาปสิ่งนี้เอาไว้ได้ไหมเราไม่อยากที่จะเปลี่ยนเราสามารถจะดำเนินชีวิตแบบที่จัดสรรได้นะเราก็ยังเป็นคริสเตียนมาโบสถ์ได้โดยที่ขอเก็บบาปสิ่งนั้นมันมี2ทางให้เราเลือก1คือจะใจเปิดเปลี่ยนมันวันนี้หรือจะรอให้ใจแตกสลายจนต้องถูกบังคับให้เปลี่ยนอิสราเอลผ่านกระบวนการนั้นในที่สุดเขาตัดสินใจที่จะมูฟไปสู่สิ่งที่มันดีกว่านั้นเขารู้ว่าชีวิตของเขามีเส้นทางที่ดีกว่านี้มีสิ่งที่ดีกว่านี้สำหรับชีวิตของเขาและสำหรับคริสเตียนดินแดนคานาอันในฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าเตรียมไว้ก็คืออาณาจักรพระเจ้าพูดพร้อมกันสิครับอาณาจักรพระเจ้าอาณาจักรพระเจ้าเป็นเหมือนกับปลายทางของการเดินทางฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าต้องการให้เราแสวงหาและเดินอยู่ในเส้นทางนี้มีบางท่านเชื่อว่าถ้าหากพระเยซูเทศนาได้เพียงคำเทศนาเดียวเขาเชื่อว่าพระเยซูจะเทศนาเรื่องอาณาจักรพระเจ้าพระเยซูมีคำเทศนามากมายแต่ถ้าหากพระองค์เลือกได้เพียงคำเทศนาเดียวผมเองก็เชื่อว่าพระเยซูคงจะเทศนาเรื่องอาณาจักรพระเจ้านั่นแสดงให้เห็นว่าอาณาจักรพระเจ้าคือหัวใจสูงสุดของพระเยซูในพระราชกิจของพระองค์บนโลกใบนี้พระเจ้าต้องการให้อาณาจักรพระเจ้าลงมาช่วยกู้คนที่ยังตกอยู่ในความผิดบาปให้เข้าสู่อาณาจักรแผ่นดินของพระองค์ให้รับรู้การมาถึงและได้เปิดใจเข้าสู่อาณาจักรพระเจ้าได้แสวงหาความบริสุทธิ์ความชอบธรรมอาณาจักรที่ดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์และไม่มีวันเสื่อมสลายจึงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มีค่ามากกว่าสิ่งนี้อีกต่อไปแล้วในมัทธิวบทที่6ข้อ33พระเยซูจึงพูดว่าท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้พระเยซูบอกว่าเมื่อเราแสวงหาอาณาจักรพระเจ้าพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งต่างๆให้กับชีวิตของเราดังนั้นไม่ว่าท่านจะใช้ชีวิตแบบใดก็ตามจะอยู่ในชีวิตวงกลมที่เป็นรูทีนจะอยู่ในชีวิตประจำวันในกิจวัตรที่เราต้องทำขอให้เราอยู่เพื่ออาณาจักรพระเจ้าเหมือนกับแผนภูมิของชีวิตรูทีนที่ในที่สุดเราหมุนวนไปหาสิ่งใหม่คืออาณาจักรพระเจ้าเราควรจะมีจิตใจแบบนี้ที่มองว่าเป้าหมายปลายทางการดำเนินชีวิตของเราคือการไปสู่อาณาจักรพระเจ้าและในเส้นทางอาณาจักรแห่งความบริสุทธิ์ความชอบธรรมนี้เราต้องถูกเปลี่ยนแปลงระหว่างการเดินทางนี้เพื่อจะไปถึงปลายทางที่นั่นและเมื่อเราแสวงหาอาณาจักรพระเจ้าสิ่งนี้จะบอกว่าตัวตนของเราเป็นใครเมื่อเราแสวงหาอาณาจักรพระเจ้ามันจะบอกว่าตัวตนของเราคือคริสเตียนฝ่ายวิญญาณคนเราแสวงหาอะไรจะบอกว่าตัวตนของเราเป็นใครเราจะรู้จักใครสักคนหนึ่งด้วยดูว่าเขาแสวงหาอะไรในชีวิตถ้าคนนั้นแสวงหาเงินทองมากที่สุดคนนั้นคือคนที่แวลูเรื่องความสำเร็จความมั่นคงและความสะดวกสบายในชีวิตถ้าคนสักคนหนึ่งแสวงหาความรักอยากมีแฟนคิดถึงอยากมีแฟนตั้งแต่จำความได้และปรารถนาโหยหาสิ่งนี้มาตลอดชีวิตรู้สึกเจ็บปวดและทุกข์ใจที่สุดกับความรักและมีความสุขที่สุดกับความรักสิ่งนี้แสดงว่าเขาแวลูเรื่องของความรักการเห็นคุณค่าการแสดงความเอาใจใส่นี่คือคุณค่าในชีวิตของคนไม่ได้บอกว่า2คนนี้ผิด
แต่เป็นแวลูของคนที่สะท้อนและจริงๆความมั่นคงก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าจะให้กับชีวิตของคริสเตียนความรักก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าจะให้กับคริสเตียนแต่เราจะรู้จักคนสักคนหนึ่งได้ด้วยการดูว่าคนคนนั้นแสวงหาอะไรในชีวิตเราจะรู้จักคริสเตียนสักคนหนึ่งได้ด้วยดูว่าอะไรคือสิ่งที่เขาแสวงหาที่สุดในชีวิตของเขาสิ่งที่เราแสวงหาจะบอกว่าตัวตนของเราเป็นใครดังนั้นในการเดินทางฝ่ายวิญญาณนี้จะช่วยทำให้เราได้ค้นพบอย่างน้อยสองสิ่งในชีวิตสิ่งที่หนึ่งก็คือความหมายของชีวิตเราจะค้นพบว่าที่แท้แล้วชีวิตของเรามีคุณค่าแบบไหนเรามีความหมายแบบไหนในชีวิตเมื่อเรารู้ว่าชีวิตเรามีคุณค่าเราก็จะใช้ชีวิตของเราอย่างมีคุณค่าเมื่อเรารู้ว่าชีวิตของเรามีคุณค่าเราก็จะทำสิ่งที่มีคุณค่าผ่านชีวิตของเราเราจะรู้ว่าความหมายของเราคืออะไรเราไม่ได้เกิดจากมีคุณค่าเพราะสิ่งที่เราทำแต่มีคุณค่าเพราะสิ่งที่เราเป็นในฐานะของเราในพระเจ้าเราจะรู้ว่าตัวเราเองเป็นใครในสายตาพระเจ้านี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องค้นพบไปได้และเมื่อเรามีความหมายในชีวิตที่ถูกต้องเราจะไม่สับสนกับความหมายที่คนอื่นใส่ให้กับชีวิตของเราจงรู้ว่าความหมายของตัวท่านคืออะไรในสายตาพระเจ้าและอย่าไปสับสนกับความหมายที่คนอื่นใส่ให้กับตัวของท่านบางคนใส่ความหมายให้กับท่านว่าเป็นคนที่ใช้การไม่ได้นั่นคือความหมายของเขาไม่ใช่ความหมายพระเจ้าที่มีสำหรับชีวิตท่านบางคนใส่ความหมายของท่านว่าเป็นคนที่ไม่น่าคบหานั่นคือความคิดของเขาแต่ในสายตาพระเจ้าเป็นอีกแบบบางคนอาจใส่ความหมายของท่านว่าเป็นคนไม่ประสบความสำเร็จนั่นคือความคิดของเขาแต่ในสายตาพระเจ้าเรามีความหมายที่เป็นตัวของเราจงใส่ความหมายของชีวิตตัวเองตามที่พระเจ้าใส่ความหมายในตัวของท่านสิ่งที่สอนที่ต้องค้นพบคือวัตถุประสงค์ของชีวิตเราใช้ชีวิตเราต้องรู้ว่าที่สุดแล้วเราใช้ชีวิตอยู่เพื่ออะไรเราทำงานทุกวันนี้เราทำงานเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ของเราคืออะไรชีวิตเราอยู่เพื่อสิ่งใดมีคน3คนแบ่งกันทำหน้าที่เป็นทีมร่วมกันปลูกต้นไม้คนหนึ่งทำหน้าที่ขุดดินคนที่2ทำหน้าที่เอาต้นไม้ลงหลุมคนที่3ทำหน้าที่เอาดินกลบหลุมนั้น3คนนี้ทำงานกันเป็นทีมอย่างดีเป็นลำดับจนกระทั่งวันหนึ่งมีคนมาเห็นพวกเขาทำงานอยู่ด้วยกันแค่2คนคนหนึ่งขุดหลุมคนหนึ่งกลบดินโดยที่ไม่ได้ลงต้นไม้เลยคนที่มาเจอก็แปลกใจก็ถามพวกคุณทำอะไรขุดดินแล้วก็กลบพวกเขาก็ตอบบอกว่าพวกเราเป็นทีมปลูกต้นไม้ผมปลูกอีกคนหนึ่งกลบแต่พอดีวันนี้คนลงต้นไม้ป่วยไม่มาทำงานเราจึงได้แค่ขุดแล้วก็กลบไปแค่นั้นเองนี่คือตัวอย่างคนหนึ่งที่แค่ทำหน้าที่ตัวเองให้เต็มที่แต่เขาลืมว่า purpose ของการทำหน้าที่ของเขาคืออะไรเราสามารถเป็นคนขยันหมั่นเพียรทำงานได้เต็มที่แต่ถ้าเราลืม purpose ในชีวิตของเราสุดท้ายความขยันหมั่นเพียรของเราจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันจะเป็นความขยันหมั่นเพียรที่สุดท้ายไม่ได้สร้างอะไรให้เกิดขึ้นดังนั้นลำพังแค่คำว่าสำเร็จจึงไม่ใช่คำอธิบายทุกอย่างที่ถูกต้องสำหรับชีวิตของเราคำว่าความสำเร็จไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตเราพี่น้องคิดยังไงครับกับการที่มีคนบอกว่ามีโจรปล้นธนาคารที่ประสบความสำเร็จ โจรปล้นธนาคารคนนี้ประสบความสำเร็จพี่น้องคิดว่าเขาปล้นได้หรือเพราะว่าเขากลับใจที่ไม่ปล้นครับไอ้คำว่าความสำเร็จของโจรปล้นธนาคารคนนี้คือเขาปล้นได้หรือเพราะเขากลับใจไม่เลิกป้นเอาเงินไปคืนอะไรคือความสำเร็จนิยามความสำเร็จของคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งต่างกันก่อนจะนิยามคำว่าความสำเร็จให้ได้เราต้องนิยามให้ได้ก่อนว่าอะไรคือวัตถุประสงค์ของชีวิตเราถ้าวัตถุประสงค์ชีวิตของเราคือความร่ำรวยเราจะบอกว่าจนป้นธนาคารคนนี้ป้นเงินได้นั่นคือสำเร็จแต่ถ้าวัตถุประสงค์ของเราคือการมีชีวิตที่ถูกต้องและดีงามเราจะตีความสำเร็จของจนป้นธนาคารคนนี้ว่าเขากลับใจและเขาเปลี่ยนชีวิตทำสิ่งที่ดีก่อนที่เราจะกำหนดความสำเร็จในชีวิตเราได้ต้องกำหนดให้ได้ก่อนว่าอะไรคือวัตถุประสงค์ของชีวิตเราเอเมนไหมครับเราจึงต้องค้นหาสิ่งเหล่านี้อย่าเป็นคนขุดและกลบขุดและกลบขุดและกลบขยันไปเรื่อยๆสร้างปราสาททรายสร้างไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆโดยสุดท้ายไม่รู้ว่าปัจจัยรอบตัวจะเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้ว่าที่สุดแล้วสิ่งสูงสุดของชีวิตเราทำทุกอย่างนี้เพื่ออะไรและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะช่วยเราหลายอย่างครับอย่างที่หนึ่งที่จะช่วยเราคือจะทำให้เราระบุสิ่งที่สำคัญและปรับโฟกัสชีวิตได้ เราจะระบุว่าอะไรสำคัญสำหรับชีวิตของเราอะไรสำคัญน้อยกว่าและสามารถปรับโฟกัสชีวิตของเราไปสู่สิ่งที่สำคัญสูงสุดได้เราจะรู้ว่าอะไรที่เราทำได้อะไรทำไม่ได้อะไรที่ต้องทำและอะไรที่ต้องไม่ทำสิ่งที่สองที่จะทำให้เราชัดเจนขึ้นก็คือเราจะสามารถไถ่ถอนเวลาของเรากลับมาได้
ราจะดึงเวลาของเราจากสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของชีวิตเราเพราะโลกนี้มีสิ่งดีให้เราทำมากกว่าเวลาที่เรามีเรามักถูกหลอกว่าการใช้ชีวิตให้มีค่าคือการทำตัวให้ยุ่งที่สุดเต็มไปด้วยการงานที่ต้องทำมากมายแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ทุกสิ่งดีในโลกนี้ที่พระเจ้าเรียกให้เราทำสิ่งที่3ที่เป็นประโยชน์วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนคือเติมพลังให้กับชีวิตเราเราจะมีพลังเราจะมีความกระตือรือร้นพอเราเข้าใกล้วัตถุประสงค์ของชีวิตเรามากขึ้นเราจะมีความสุขเราจะมีเรี่ยวแรงกำลังเพราะเรารู้ว่านี่คือความปรารถนาสูงสุดของชีวิตเราพระเจ้าไม่ได้เรียกคริสเตียนให้เป็นคนใส่เกียร์ว่างรอคนอื่นมาเข็นแต่พระเจ้าให้คริสเตียนมีความเชื่อที่เคลื่อนไปข้างหน้าเป็นความเชื่อที่มีแรงขับเคลื่อนและเป็นความเชื่อที่มากพอจะไปเคลื่อนคนอื่นต่อไปสิ่งที่4ที่จะเป็นประโยชน์ของวัตถุประสงค์คือทำให้เราสามารถค้นพบการต่อสู้ที่แท้จริงของชีวิตได้เราจะรู้ว่าชีวิตเราต้องสู้อะไรต้องสู้กับใครถ้าคริสเตียนคนนึงมีความตั้งใจอยากจะขยายแผ่นดินพระเจ้าไม่ใช่แผ่นดินของข้าพเจ้าแต่เป็นแผ่นดินของพระเจ้าคริสเตียนคนนั้นจะมองว่าเพื่อนพี่น้องต่างคริสตจักรคือเพื่อนร่วมงานของเราเราจะรู้ว่าคู่ต่อสู้ที่แท้จริงไม่ใช่พี่น้องคริสเตียนคนอื่นกลุ่มเซลล์อื่นหรือคริสตจักรอื่นแต่คู่ต่อสู้ที่แท้จริงคือศัตรูฝ่ายวิญญาณที่ต้องการจะทำให้คนนั้นหมดสิ้นความหวังในพระเจ้าต่างหากถ้าเรารู้ว่าอะไรคือวัตถุประสงค์เราจะรู้ว่าใครคือเพื่อนร่วมงานเราจะรู้ว่าใครคือศัตรูเราจะรู้บุได้ว่าเราต้องต่อสู้กับอะไรเราไม่ได้ต่อสู้กับคนไม่ได้ต่อสู้กับเลือดเนื้อแต่เราต่อสู้กับการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณเราไม่ได้ต่อสู้กับเพื่อนพี่น้องด้วยกันเองดังนั้นขอให้เราทุกคนใช้ชีวิตโดยเคลื่อนไปข้างหน้าอย่ามีเป้าประสงค์ด้วยกันสิครับวันนี้อะไรคือคานาอันที่พระเจ้าเรียกให้ท่านไปวันนี้อะไรคืออียิปต์ที่พระเจ้าเรียกให้ท่านสละท่านจะต้องละอียิปต์ก่อนที่จะไปสู่คานาอันไม่สามารถจะอยู่2สถานที่ได้ในเวลาเดียวกันเราจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตกับอะไรบางอย่างแต่จงอย่าเสียดายอียิปต์เลยครับเพราะว่าจะมีสิ่งที่ดีกว่าที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สำหรับชีวิตของท่านในอนาคตขอให้เราเดินไปสู่เส้นทางปลายทางนี้ด้วยแรงดลบันดาลใจด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าร่วมกันเอเมนไหมครับอย่าเพียงแต่มีชีวิตแต่จงใช้ชีวิตอย่าเพียงแต่มีตัวตนดำรงอยู่ในโลกใบนี้โดยไม่ได้เคลื่อนชีวิตใช้ชีวิตตามสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าให้เรียกให้เรามีแก่นสารและเป้าหมายมากกว่าการดำรงตัวตนอยู่ในโลกใบนี้พระเจ้าเรียกให้เรามีตัวตนมีแก่นสารมากกว่าการใช้ชีวิตหายใจอยู่ในโลกใบนี้พระเจ้ามีพระประสงค์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของท่านทุกคนในที่นี้เอเมนไหมครับขอให้เราเองตัดสินใจดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าอย่างจริงจังเราไม่ได้เดินกับพระเจ้าเพราะว่าคนอื่นเดินกับพระเจ้าเราไม่ได้เดินกับพระเจ้าเพราะมีคนหนุนน้ำใจเราให้เดินกับพระเจ้าแต่เราเดินกับพระเจ้าเพราะเราค้นพบปลายทางแห่งการเดินทางนี้ของชีวิตของเราและเราจะตัดสินใจกับพระเจ้าได้ส่วนที่สองครับไม่เพียงแต่เซลตัดสินใจออกเดินทางจะมีอุปสรรคสำหรับการตัดสินใจเสมอครับส่วนที่สองจะพูดถึงก้าวผ่านบททดสอบของการตัดสินใจเมื่อผมได้ดูในพระธรรมอพยพผมเห็นว่าเมื่ออิสราเอลตัดสินใจที่จะเคลื่อนผ่านจากชีวิตแบบเดิมไปสู่ชีวิตใหม่การตัดสินใจอย่างจริงจังเหล่านั้นศัตรูฝ่ายวิญญาณก็ระดมสรรพกำลังมาเพื่อหยุดเขาเมื่ออิสราเอลตัดสินใจอยากออกเดินฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณนั้นก็ดึงรั้งอิสราเอลสุดกำลังเลยครับฟาโรห์ทำยังไงกับอิสราเอลครับผมเชื่อว่าดีเลขกลคือเลขกลของศัตรูฝ่ายวิญญาณที่จะทำกับคริสเตียนที่ตัดสินใจเดินกับพระเจ้าเช่นกันอย่างที่หนึ่งคือให้ขาดแคลนทรัพยากรฟาโรห์พยายามที่สุดที่ทำให้อิสราเอลขาดแคลนทรัพยากรฟาโรห์พูดในสั่งคนในอพยพบทที่5ข้อ7ตั้งแต่วันนี้ไปอย่าให้ฟางกับพวกทาสสำหรับใช้ทำอิฐเหมือนแต่ก่อนแต่ให้พวกเขาไปเที่ยวหาฟางเอาเองฟาโรห์ทำให้อิสราเอลจำกัดทรัพยากรเพื่ออิสราเอลจะคิดแต่เรื่องของชีวิตประจำวันอิสราเอลจะคิดถึงแต่เรื่องปากท้องอิสราเอลจะคิดถึงแต่เรื่องงานที่มันส่งไม่ทันสิ่งที่มันจะต้องรีบด่วนข้างหน้าทำให้เขาสนใจแต่เพียงความต้องการเฉพาะหน้าจนลืมที่จะสนใจสิ่งที่อยู่ในระยะยาวและกลแบบนี้ของฟาโรห์อียิปต์ยังคงอยู่ในทุกวันนี้ศัตรูฝ่ายวิญญาณจะทำให้เรามุ่งแต่เรื่องปากท้องความเป็นอยู่ทำให้เราเกิดความขาดแคลนบางอย่างเพื่อจะยับยั้งเราไว้จากการตัดสินใจเดินกับพระเจ้าอย่างเต็มที่แต่จงอย่าให้ความขัดสนหยุดยั้งเราไว้จากการแสวงหาพระเจ้าและความเติบโตฝ่ายวิญญาณเองไหมครับสิ่งที่สองที่ฟาโรห์ทำไม่เพียงแต่จะทำให้ขาดแคลนทรัพยากรจนเราสนใจแต่ปัญหาจนลืมชีวิตเบื้องหน้าสิ่งที่สองที่ฟาโรห์ทำคือให้ทำงานหนักในอพยพบทที่5ข้อ9จงจัดงานให้พวกเขาทำหนักกว่าแต่ก่อนเพื่อจะได้ไม่มีเวลาไปฟังคำพูดเหลวไหลฟาโรห์บอกให้คนอิสราเอลทำงานหนักมากขึ้นป้อนงานให้มากขึ้นจะได้ไม่มีเวลาไปฟังคำพูดของโมเสส
จะได้เหนื่อยจนแทบขาดใจแล้วไม่สนใจอะไรเลยศัตรูฝ่ายวิญญาณจะทำแบบนี้กับเราให้เราเหนื่อยจนแทบขาดใจมันจะมีงานเต็มโต๊ะทำงานเราไปหมดเลยจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้เรายุ่งเหยิงไปหมดทำให้เราทำงานหนักจนกระหืบกระหอบและเหน็ดเหนื่อยแทบจะลากร่างกายของเรามาร่วมนมัสการพระเจ้าก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากจริงๆเราอยากจะพักผ่อนจิตวิญญาณเราขอเอาไว้ก่อนแต่ร่างกายกับจิตใจตอนนี้เหนื่อยอ่อนมากแล้วทำให้เราเอเนอร์จีต่ำที่สุดคนที่มีมากแล้วก็ใช่จะปลอดภัยกว่าคนขัดสนข้อหนึ่งเมื่อสักครู่คือคนขัดสนถูกดึงข้อสองคนมั่งมีก็ถูกดึงด้วยเพราะคนมั่งมีหลายคนอาจจะทุ่มเทกับการงานจนชีวิตยุ่งเหยิงและก็บอกว่าเขาไม่มีเวลาซึ่งจริงๆแล้วทุกคนมีเวลาให้กับสิ่งที่เขาเห็นความสำคัญเสมอนะครับทุกคนมีเวลาให้กับสิ่งที่เขามีความสำคัญเสมอเราจะดูว่าเราเห็นความสำคัญอะไรก็ดูว่าเราให้เวลากับอะไรดูสิ่งที่3ด้วยกันนะครับที่ฟาโรห์ทำกับอิสราเอลนะครับฟาโรห์อนุญาตให้อิสราเอลไปนมัสการแต่ก็อย่าให้ไปไกลในอพยพบทที่8ข้อที่25ฟาโรห์จึงตรัสเรียกโมเสสกับอาโรนแล้วมีรับสั่งว่าจงไปถวายสัตวบูชาแด่พระเจ้าของพวกเจ้าในเขตแผ่นดินนี้สุดท้ายฟาโรห์เนี่ยจับยอมให้อิสราเอลไปเพราะอิสราเอลตั้งใจจริงๆที่จะไปแต่ฟาโรห์ก็บอกว่าขอให้ไปแต่อย่าไปไกลขอให้ไปแต่อย่าเกินเขตแดนอียิปต์ศัตรูฝ่ายวิญญาณเนี่ยไม่ต้องการให้เราเดินกับพระเจ้าเต็มที่มันอาจจะโอเคไปก็ไปได้แต่อย่าไปให้ไกลนะมันจะบอกกับเราคุณทำอย่างนี้ก็ได้แต่อย่าทำให้มากนะถ้าคุณทำมากสุดๆ สุดท้ายแล้วคุณจะจากฉันไปทำให้เรากลายเป็นคริสเตียนที่ขยักขย่อนแล้วก็เดินกับพระเจ้าได้ในระดับหนึ่งไม่เต็มที่มากนักสิ่งที่4นะครับที่ศัตรูฝ่ายวิญญาณจะทำกับเราก็คือจะข่มขู่ให้เราหวาดกลัวในอพยพบทที่14ข้อที่5ถึง6กษัตริย์อียิปต์ทรงทราบว่าประชากรหนีไปแล้วท่าทีของฟาโรห์ที่มีต่อข้าราชการที่มีต่อประชากรอิสราเอลก็เปลี่ยนไปพวกเขาบอกว่าทำไมเราจึงทำอย่างนี้ทำไมจึงปล่อยให้พวกอิสราเอลไปจากการรับใช้เราเล่าแล้วฟาโรห์ก็ทรงจัดราชรถแล้วก็นำทัพไปอิสราเอลออกไปไกลมากจนกระทั่งฟาโรห์ก็รีบจัดทัพและเอารถลบอย่างดี600คันพร้อมทหารไปตามไล่ขู่อิสราเอลให้กลัวไม่กล้าหนีไปและให้กลับมานี่คือเลขกลอย่างที่4ที่ศัตรูฝ่ายวิญญาณจะทำกับเราเช่นกันอย่างแรกทำให้เราขัดสนอย่างที่2ทำให้เราทุ่มเทชีวิตกับการทำงานหนักจนไม่เหลือเรี่ยวแรงในการให้กับพระเจ้าอย่างที่3ที่มันทำก็บอกไปได้แต่อย่าไปให้ไกลนะอย่างที่4ที่ศัตรูฝ่ายวิญญาณทำก็คือขู่ให้เรากลัวที่จะเดินไปข้างหน้าต่อมันจะพยายามทำทุกอย่างให้เราไม่กล้าที่จะเดินสุดใจกับพระเจ้าพระเยซูจึงเรียกบอกว่าจงตามเรามาพระเยซูไม่ได้ใช้วิธีบอกเปโตรย้อนยากอไปกวาดต้อนประชาชนมาแต่พระเยซูบอกสาวกเหล่านั้นว่าต้องตัดสินใจตามเรามาจงรับกางเขนของตนแบกและตามเรามาเพราะในการเดินติดตามพระเจ้าในเส้นทางฝ่ายวิญญาณ นั้นอาจจะไม่ได้มีความสะดวกสบายเสมอไปจะมีศัตรูฝ่ายวิญญาณที่พยายามจะคัดอ่านหรือทัดทานเราแต่อย่าเสียเวลาที่จะลังเลว่าจะเดินกับพระเจ้าหรือไม่เพราะว่าท่านมีความจำเป็นที่ต้องเดินต่อไปข้างหน้าสองสิ่งที่จะเคลื่อนคือใจที่เปิดกับใจที่แตกสลายเรามีความจำเป็นอย่างเดียวที่ต้องเดินไปข้างหน้าเท่านั้นแม้มีอุปสรรคแต่เราเชื่อว่าในพระเจ้าก็จะมีหนทางให้ขอให้เราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าไปด้วยกันดีไหมครับวันนี้ถ้าใครที่พระเจ้าพูดกับท่านว่ามีชีวิตบางอย่างบางส่วนของท่านที่ผิดจากน้ำพระทัยพระเจ้าก็ขอให้ตัดสินใจที่จะละสิ่งเหล่านั้นสิครับอย่าไปรอให้ใจแตกสลายก่อนค่อยเปลี่ยนวันนี้ขอให้เราใจเปิดเพื่อจะไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่ากลัวว่าท่านจะเดินไปข้างหน้าและจะมีอุปสรรคปัญหาอย่ากลัวที่ท่านจะต้องต่อสู้และท่านจะเพลี้ยงพลับหรือล้มลงเมื่อเราไม่เข้มแข็งในวันออกเดินเรายังสามารถเดินไปต่อได้อย่าไปกลัวเพราะนี่คือเส้นทางที่ทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมขอให้เราเดินในเส้นทางนี้ตลอดชีวิตของเราเอเมนไหมครับไปสู่ความเติบโตและเปลี่ยนแปลงชีวิตไปด้วยกันผมอยากให้เราได้สงบใจอธิษฐานกับพระเจ้าไปด้วยกันครับผมอยากให้พี่น้องได้ใช้เวลานี้กับการนั่งใคร่ครวญตัวเองถึงสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตท่านอะไรคือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตท่านบนโลกใบนี้อะไรคือสิ่งสูงสุดที่พระเจ้าต้องการสำหรับท่านอะไรคือสิ่งที่ท่านตัดสินใจว่าท่านอยากจะรับไว้เป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตท่านเริ่มต้นตอบกับตัวเองตอบกับพระเจ้าและระบุเป้าหมายของชีวิต
ในการเดินทางชั่วชีวิตของท่านนี้ให้ชัดเจนหากวันนี้ท่านถูกดึงถูกล่อลวงอยู่ด้วยสิ่งที่ศัตรูฝ่ายวิญญาณใช้กับท่านทำให้ท่านขาดแคลนขัดสนทำให้ท่านทำงานหนักยุ่งจนหมดพลังหมดเรี่ยวแรงหรือบอกกับท่านว่าจงไปได้แต่อย่าไปให้ไกลนะไม่กล้าที่จะตัดเชือกและเดินกับพระเจ้าอย่างจริงจังหรือข่มขู่ท่านให้หวาดกลัวกับภัยที่กำลังจะมาถึงหรือปัญหาที่ดูเหมือนจะเกินกำลังของท่านจงเชื่อเถิดว่าพระเจ้าจะแหวกทะเลแดงให้ท่านได้จงเชื่อเถิดพระเจ้าผู้แหวกทะเลแดงให้อิสราเอลจะแหวกทะเลแดงที่ขวางอยู่ข้างหน้าเพื่อท่านจะเดินในเส้นทางที่ได้ขอให้ท่านได้ไว้วางใจพระองค์และตัดสินใจเดินกับพระองค์สิครับเริ่มต้นอธิษฐานกับพระเจ้าขอตัดสินใจกับพระเจ้าว่าจะขอเดินกับพระเจ้าอธิษฐานขอละทิ้งบางอย่างสิ่งที่ฉุดรั้งท่านอียิปต์ที่อยู่ในใจท่านอธิษฐานกับพระเจ้าว่าอยากจะละทิ้งส่วนเหล่านั้นออกไปขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาฮาเลลูย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 าฉันก็จะตามไปฉันก็จะตามไปแม้ไกลไปด้วยฉันก็จะตามไปแม้ไกลไปด้วยฉันก็จะตามไปไม่งั้นกลับเลยฉันขอถวายตัวแด่พระเยซูเจ้าถวายตัวแด่พระเยซูเจ้าฉันขอถวายตัวแด่พระเยซูเจ้าฉันขอถวายตัวแด่พระเยซูเจ้าไม่ขอเปลี่ยนแปลงถ้าใครไม่ไปด้วยฉันก็จะตามไปไม่ไปด้วยฉันก็จะตามไปแม้ใครไม่ไปด้วยฉันก็จะตามไปแม้ใครไม่ไปด้วยฉันก็จะตามไปไม่ขอเปลี่ยนแปลงไม่หันกลับเลยไม่หันกลับเลยไม่หันกลับเลยยิ
ที่ท่านพระเจ้าพูดกับท่านวันนี้และท่านอยากจะตัดสินใจมีบางอย่างเป็นเหมือนอียิปต์อยู่ในใจของท่านมีบางอย่างเป็นเหมือนชีวิตเก่าที่ไม่ถูกต้องชีวิตเก่าที่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าท่านอยากจะกลับใจท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงด้วยใจเปิดท่านไม่อยากต้องให้ใจแตกสลายก่อนจึงต้องเปลี่ยนแปลงและท่านอยากขอพระเจ้าช่วยให้ท่านได้มีชัยชนะและท่านสามารถก้าวออกจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี้ได้วันนี้ท่านต้องการล้างจากบางอย่างที่ไม่ถูกต้องท่านขอตัดสินใจกลับใจใหม่ยกมือขึ้นอธิษฐานบอกกับพระเจ้าข้าพเจ้าขอตัดสินใจข้าพเจ้าขอตัดสินใจละทิ้งสิ่งที่ไม่ถูกต้องละทิ้งบาปที่ทวงอยู่ละทิ้งสิ่งที่ดึงรั้งละทิ้งความกังวลบางอย่างละทิ้งความหนักใจบางอย่างสิ่งบางอย่างที่ดึงรั้งชีวิตไว้บัดนี้ขอตัดสินใจที่จะละทิ้งขอเดินกับพระเยซูขอตัดสินใจเดินกับพระเยซูตลอดไปขอพระเยซูโปรดเมตตาและพอพระทัยเถิดขอขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าในนามพระเยซูฮาเลลูยาเอเมนเอเมนเอเมนฮาเลลูยาขณะพี่น้องคริสเตียนกำลังอธิษฐานกับพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าอาจจะมีบางอย่างที่พระเจ้าได้รื้อฟื้นจิตใจของท่านถึงความล้นลนในอดีตมีบางท่านเคยติดตามพระเจ้าด้วยความภักดีติดตามพระเจ้าด้วยความร้อนรนวันนี้พระเจ้าพาให้ท่านหัวระลึกถึงความรักที่ร้อนรนแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งความรักที่ท่านตัดสินใจเดินตามพระเจ้าไปสู่ดินแดนถิ่นทุรกันดารในที่ที่ไม่มีน้ําในที่ที่มีความแห้งแล้งท่านติดตามพระเจ้าด้วยความวางใจบัดนี้จงกล้าเดินกับพระเจ้าด้วยความวางใจแบบวันนั้นจงกล้าเดินกับพระเจ้าด้วยความวางใจแบบนั้นสิครับพระเจ้ายังจําการภักดีในวัยหนุ่มสาวของท่านและพระเจ้าต้องการให้ท่านกลับไปสู่หัวใจแบบนั้นกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งให้ท่านใช้เวลานี้อธิษฐานแสวงหาพระเจ้าไปสิครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ